ากวันใดที่ฉันโสดขอให้รู้ไว้ว่ามูอยู่จ้าสายมูกับความรักถือเป็นของคู่กันวันนี้จะพาเข้าเมืองมามูแบบสับบอกเลยงานเนี้ยต้องได้คู่วัดดังวัดปังแห่งปีที่เหล่าคนโสดต้องพากันมาเช็คอินนั่นก็คือวัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนั่นเองแต่เนื่องจากทางวัดเขามีกฎไม่ให้ไปถ่ายข้างในเราก็เลยมาเล่าบรรยากาศรอบๆให้ฟังแต่ขอนอกเรื่องแป๊บเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของวัดแขกอลังอยู่นะดูดีๆสวยมากจุดเด่นของเขาก็คือซุ้มประตูที่ตกแต่งด้วยรูปเทพต่างๆแต่ใดๆถ้าต้องการขอพรความรักจงพุ่งไปเลยจ้ะพระแม่อุมาเทวีท่านเป็นพระชายาของพระศิวะเป็นเทพที่มีความศรัทธามั่นคงในความรักที่มีต่อกันใครอยากให้รักมั่นคงสมหวังเจอคู่แท้ต้องพระแม่อุมาเทวีเท่านั้นในส่วนของเครื่องสักการะก็คือดอกไม้สีแดงหรือสีเหลืองขนมโมทกะขนมลาดูมะม่วงสุกหรือผลไม้อื่นๆแต่ทางวัดจะมีจำหน่ายเป็นชุดๆมีทั้งด้านในและด้านนอกวัดหรือเราจะเตรียมไปเองก็ได้วัดแขกจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส6โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนวันศุกร์จะเปิด6โมงเช้าถึง3ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งแต่ละวันเปิดปิดไม่เหมือนกันจะไปก็เช็คกันดีๆนะทริคสำหรับคนที่อยากได้คู่ปังๆสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือจิตศรัทธาถ้าเราไปแบบไม่ศรัทธาจริงๆขอท่านไปท่านก็ไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีรักที่ดีรักแบบปังต้องศรัทธาจริงๆแล้วท่านจะได้ช่วยเราให้เจอรักที่ดีสุขสมหวังอย่างแน่นอนจ้า